มันเป็นกุ้งอะไรพี่ยายเธอฟิตโค้ดเหรออ๋อโค้ดกุ้งโดดนะครับขณะนี้ก็สำหรับคนที่เลี้ยงนะครับเลี้ยงแล้วก็บอกต่อแล้วก็ขายต่อจางก็พูดสองร้อยสามสิบบาทสองร้อยที่ห้าบาทไปของเสียมาดูตัวเล็กนะครับตัวเล็กน้ำพร่ำเนี่ยพี่ใหญ่มากนะครับใหญ่ตอนนี้ลงตาต้องดีขนาดนี้เลี้ยงในตู้นะครับในตู้พอนี่ตัวเล็กมากแล้วก็พออายุมากขึ้นก็คงจะยิ่งขายต่อไปนะครับเป็นกุ้งโกดนะครับก็เรามาดูวิถีชีวิตของเขาเนาะอยู่ในตู้ปลาเป็นยังไงบ้างก็สามารถเลี้ยงในตู้ปลาได้นะครับสักขนาดนี้นะฮะท่านนะท่านนบัตเองท่านนบัตท่านนบัตโอ้โหตาสกุลสาติไตสาโอ้ยเก่งมากเลยนะตาสกุลฮะเดียนสาติไตสาตัวใหญ่นะพี่ตัวใหญ่แต่ว่าตายไปก็โฟมเมตรกว่าตัวใหญ่นะตัวใหญ่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 เป็นกุ้งโกสนะครับก็ช่วงนี้เศรษฐกิจก็ดีมากครับกุ้งโกสเองคือสามารถที่จะโอ้ยกินกับโอ้โหกินไส้เดือนนะกินไส้เดือนแล้วโอ้โหทะเลาะกับไส้เดือนแล้วนะครับโอ้โหเยี่ยมมากไส้เดือนหนีนะครับก็เลี้ยงง่ายๆเลยครับกุ้งโกสกับไส้เดือนทะเลาะกันแล้วนะครับรอบนี้ก็ตรงนี้ยังไม่มีนะครับใช่
นี่เป็นไส้เดือนกำลังวิ่งอยู่นะครับโดนกัดแล้วก็อยู่ในขวดโหลนะครับแล้วก็เลี้ยงกับกุ้งโกสนะครับกำลังหากันอยู่นะครับถ้าหาเจอเมื่อไหร่ไส้เดือนโดนกินแน่นอนนี่เป็นกองโกนนะครับกุ้งโกสก็ตอนนี้กำลังดังอยู่นะครับพอดังปุ๊บทำให้คนได้ไปหามาเลี้ยงแล้วมาขายต่อยอดนะครับไปซื้อก็ตัวละประมาณสัก100-200นะครับ300แล้วมาขายเดือนละ1เดือนละเท่าไหร่ยิ่ง1เดือนยิ่งเพิ่มขึ้นนะก็ยังมีกลุ่มคนที่เข้ามาเลี้ยงอีกนะครับเลี้ยงต่อยอดไปตอนนี้ได้เวลาออกมาอย่าลืมให้มันผสมพันธุ์กันด้วยนะตัวใหญ่จะไม่เกิดมีลูกเยอะๆนะเอาไปขายต่อได้เยอะๆนะฮะสำหรับกุ้งโกะมดนี่ดูกี่บาทเนี่ยประมาณตอนนี้นี่เหรอนี่ขนาดนี้250นะประมาณสักความยาวนิ้วหนึ่งนะครับ250ถ้ายิ่งเดือนต่อไปก็มันจะเพิ่มอีกใช่ไหมเป็นเดือนละนิ้วนะครับแล้วก็นิ้วหนึ่งก็3-4 นิ้วก็เป็นพันหน้าครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก1นิ้วครับแกซื้อมา250บาทนะถ้าแกเลี้ยงไปเดือนละออกมาก็คือแกซื้อมาตอนแรกฮะ150บาท250บาทแต่ว่าตัวยังเล็กอยู่นะเท่ากับประมาณเท่าไหร่นะขีดปลายเข็มนี่ขีดปลายเข็มนะครับแล้วก็ตอนนี้คือประมาณ1นี่ประมาณนี้นี่ประมาณนี้เหรอนิดเดียวจันๆเอออย่างนั้นเลยนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับไม่ยุ่งฟันขนาดนี้นะครับประมาณสักตอนพี่ซื้อมาน่ะ10เซนนะครับ10เซนแต่ว่าพอครบประมาณนี้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆก็ได้1นิ้วแล้วนะครับ1นิ้วก็แล้วนี่แกบอกขายต่อก็500แล้วกัน350บาทอ๋อเขาที่ว่าก็ยังโพสขายอยู่350อ๋อขนาด1นิ้วนี่นะอืม350 1นิ้วก็350นะครับโอ้โหยิ่งมันสูงได้ประมาณสัก9นิ้วนะครับที่ดูแล้วก็เพิ่มราคาขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับกุ้งโกสนะครับพออายุมากขึ้นมันจะเปลี่ยนสีนะคล้ายๆธงชาตินะครับมี3สีนะครับลองดูด้วยนะครับก็มาลองมาเลี้ยงดูนะลองมาเลี้ยงดูว่าเป็นไงบ้างรายได้ดีเหมือนกันนะครับลองดูใน Google เวลาเสิร์ชหานี่ยังรู้จักคำว่ากุ้งโกสมั้ยโกสนะครับรวมค่าส่งแล้ว350นี่นะครับคือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับก็รวมค่าส่งค่าอะไรแล้วก็คือ350นะครับตอนนี้มันโตแล้วถ้ามันโตแล้วลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะโอ้โหเจ๋งมากสวยงามนะลายธงชาติเลยนะมีสีน้ำเงินสี
ีเงินสีอะไรบ้างเมื่อกี้สีแดงอ้าวดับไปละสักครู่นะครับโอ้โหนี่นะครับที่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สำหรับตัวนี้นะครับซื้อมาประมาณสัก10เซนนะไปไหนละนี่ครับตัวนี้นะครับ10เซนนะครับตอนนี้ก็คือ1นิ้วแล้วนะครับ1นิ้วก็1นิ้วหมายถึงว่ายิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นนะครับยิ่งเลี้ยงไปนี่ครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอ้คนไหนสนใจก็สามารถคนไหนสนใจก็สามารถที่จะโทรมาได้เลยนะครับไอ้ทั้งส่งค่าส่งค่ากุ้งนะครับ350เองนะครับจองได้เลยท่านผู้ชมก็สามารถที่จะซื้อไปต่อยอดได้อีกนะเมื่อไหร่ที่มันมีการขยายพันธุ์นะมันจะเป็น100ตัวนะพอพันธุ์แม่พันธุ์ก็แยกออกไปก็สามารถที่จะขายต่อได้อีกนะครับก็อย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามทาง YouTube ช่วยแชร์ด้วยบอกต่อเล่าต่อด้วยนะครับขอบคุณครับ